สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่11 มีนาคม 2558นะคะวันนี้เนี่ยตลาดเราคงมีแรงกดดันจากภายนอกค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะดาวโจนส์ลบไปกว่า300จุดทีเดียวนะคะ S&P 500เนี่ยปรับลดลงไป 1.4% นะคะก็ยังคงเป็นความกังวลใจเดิมนะคะต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขภาคแรงงานออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับตัว FOMC ที่จะมีขึ้นนะคะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยยังคงมีแรงกดดันปรับตัวในขาลงอยู่เซนติเมนต์การลงทุนของตลาดภูมิภาคเช้านี้น่าจะเป็นนิเกทีฟนะคะซึ่งตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงแล้วเมื่อวานนี้จากแรงขายของกลุ่มสถาบันเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าแรงกดดันมาจากกลุ่มสถาบันเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงกดดันต่อเนื่องให้ขายต่อในระยะสั้นยังคงมีอยู่นะคะในขณะที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อยนะคะเราก็มองว่าแรงซื้ออาจจะไม่ค่อยแรงมากนะในขณะที่แรงขายก็น่าจะค่อนข้างจำกัดด้วยนะคะเพราะว่าตัวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไทยค่อนข้างน้อยแล้วนะคะหลังจากมีการขายอย่างต่อเนื่องมา2ปีนะคะสำหรับปัจจัยภายในวันนี้นะคะคงเป็นเรื่องการประชุมกนง.ที่ทุกคนจับตามองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรือไม่นะคะก็อาจจะมีบางส่วนของตลาดที่คาดหวังว่าจะมีการปรับลดอยู่นะคะซึ่งถ้ามีการปรับลดออกมาจริงก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในทางบวกนะคะตลาดอาจจะมีการดิบตัวฟื้นตัวขึ้นได้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นความเห็นของทางฝ่ายก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2% อยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเรามองในแง่ของการควบคุมดูแลเรื่องเสถียรภาพทางด้านราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความกังวลของทางกนง.มากนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวหนี้สินภาคครัวเรือนต่อ GDP ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นและน่าจับตามองในขณะที่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยถ้าแบงก์ชาติยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยก็อาจจะทำให้พอจะมองภาพตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้ามีความจำเป็นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดช่วงประมาณการประชุมปลายเดือนเมษายนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรายังคงมองว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์มากสำหรับตลาดในวันนี้เพราะฉะนั้นตัวดาวไซด์ก็น่าจะต้องระวังนะคะสำหรับตัวตลาดเองที่เทรดหลุด 1,550 จุดเมื่อวานลงมานะคะก็คงมีผลกระทบในเชิงนิเกทีฟมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคเองก็น่าจะดูเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดลงไปต่อนะคะที่ 1,520 หรือ 1,500 จุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ในระยะสั้นคงให้ wait and see ไปตั้งแต่หลุด 1,550 จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็รอเสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยเข้าก็ยังไม่สายนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ระยะสั้นๆนะคะพอระยะสั้นเมื่อวานมีตัดขาดทุนตัวชอการช่างออกไปนะคะ 2.7% ยังคงเหลือถือ KTB กับ Echo อยู่นะคะก็ถือสัดส่วนหุ้นค่อนข้างน้อยนะคะในช่วงนี้หุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์ยังเป็นตัวเดิมนะคะ BIG นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสครบเนี่ยน่าจับตามีเพิ่มขึ้นนะคะจะมี SCM นะคะเป็นตัวเดิมที่ให้จับตาดูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ MILL นะคะ TCC Abigo นะคะแล้วก็ Hydro นะคะเช่นเดิมนะคะหุ้นทุกตัวที่ติดแคชบาลานซ์หุ้นลูกที่เป็นวอลเลนทั้งหลายติดตามไปด้วยนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตอนนี้ยังคงถือสถานะอยู่ทุกตัวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งชอการช่าง KTC Echo TTCL InTouch AAV แล้วก็ตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะสุดท้ายในส่วนของหุ้น SBL บ้างนะคะสำหรับสถานะของคู่ pair trade นะคะ3คู่ที่เราให้ถือต่อนะคะเมื่อวานนี้ให้เปิดตัว BHB BMS นะคะก็ถือว่าราคาตัว price ratio ดีตัวขึ้นไปตามที่เราคาดเราถือต่อนะคะรอทำกำไรที่ 7.6 นะคะส่วน Advanced Detect ค่อนข้างทรงๆนะคะยังให้ถือรอทำกำไรที่ 2.65 นะคะคู่ pair trade อมตะ PF นะคะก็ย่อตัวลงมาตามที่เราคาดนะคะยังถือต่อรอทำกำไรที่ 13.8 นะคะไทยคอนที่เป็นสถานะช็อตเซลล์ถือต่อเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นำเสนอคู่แพทเทรดเพิ่มอีก1คู่นะคะก็คือตัว CPF กับ TVO นะคะโดยเราแนะนำให้ลองตัว CPF แล้วก็ช็อตตัว TVO นะคะก็มองเรื่องของ price ratio นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยต่ำกว่า -2 standard deviation นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยสถิติตั้งแต่ปี2011เนี่ยเห็นสัญญาณการเปิด position ในลักษณะดังกล่าวมาทั้ง
10ครั้งนะคะเทคโปรฟิตได้ทั้ง10ครั้งนะคะจากการทำกำไรได้เฉลี่ยราว 7% ระยะเวลาถือโพซิชั่นอยู่ประมาณสัก15วันนะคะเราก็ให้เปิดโพซิชั่นลอง CPF Short TVO นะคะด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันนะคะให้เปิดสถานะที่ราคาเปิดเลยของทั้งคู่นะคะคือที่ ATO นะคะรอทำกำไรที่ Price Ratio ที่ 1.11 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 0.95 ค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ